็บความรักไว้ให้กันฉันคอยรอเฝ้ารอทุกคืนวันวันสองเราผูกพันมันหัวใจจะไม่ยอมให้เธอจากฉันไปอยากจะขอทำตามที่ใจเราต้องการไม่รู้วันพรุ่งนี้รักฉันจะเป็นอย่างฉันจะยังมีเธอไหมหรือต้องไกลห่างกันแต่รู้ในวันนี้รักฉันจะมีให้เธอมากกว่าเมื่อวานจะไม่ยอมให้เสียเธอไปและจะไม่ยอมให้เธอจากฉันไปอยากจะขอทำตามที่ใจเราต้องอร่อยไหมคะข้าวผัดเนยหวานไหมคะคุณเทวีคะคุณพริมอยู่นี่ไงคะคุณพริมจะกลับบ้านพร้อมน้าเลยไหมคะคุณพริมเรารอค่ะเราคุณครูมาริสางั้นก็ตามใจนะคะไปเถอะม่อมมากลับกันเถอะครับครับบัวคะพ่อกับครูมาริสาเขาไปชุมอะไรกันหรอบัวไม่ทราบค่ะแล้วเมื่อไหร่พ่อกับครูมาริสาจะประชุมเสร็จอุ๊ยบัวก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะเฮ้ยทำไมผู้ใหญ่ถึงมีเรื่องยุ่งกันนักเนาะซองจดหมายฉบับนี้ใช่ไหมที่ทุกคนอยากได้คุณกละเกดได้นำมาฝากผมไว้ให้วัชรพันธ์คืนมาก่อนแล้วจึงมอบให้คุณสตรีนี่คือคำพูดสุดท้ายก่อนที่คุณกละเกดจะจากไปและคุณกละเกดกับลูกคือคุณมาริสาก็โดนปองร้ายมาตลอดถ้าผมรู้มาก่อนว่าสิ่งนี้คือสาเหตุผมคงเอามาคืนให้กับคุณสตรีนานแล้วเพื่อความโปร่งใสผมขอให้คุณสตรีอ่านให้ทุกคนในที่นี้รับฟังด้วยก็ได้ยายมดอ่านให้ทุกคนฟังแทนแม่สิค่ะถึงคุณสตรีแม่ของลูกๆผมเมื่อคุณได้อ่านจดหมายฉบับนี้ผมคงจากคุณไปแล้วจงเข้าใจเสียใหม่ให้ดีนะสตรีชีวิตผมคือผู้ผิด
ผมผิดกับลูกเมียและครอบครัวผมคือผู้ล้มละลายหนี้สินล้นพ้นตัวแต่การเกตผู้หญิงที่ผมรักตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายจะไม่ยอมให้วัชราพันธ์สูญสิ้นมันเป็นภาระหนักเกินไปสำหรับเธอคุณกับผมร่วมชะตากรรมมาถึงเพียงนี้แล้วจงยอมรับผลของมันเถอะผมขอโทษคุณด้วยนะสตรีจากพิษณุฉันนึกแล้วฉันถึงได้เถียงแทนพวกเธอว่ายังไงฉันก็ดูแม่กาลเกตไม่ผิดเดี๋ยวก่อนครับมูลค่าทรัพย์สินที่ดินและบริษัทได้ทำจำนองไว้กับคุณภกินัยจักกราวุธเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น43,700,000 บาทเชิญครับเรื่องระหว่างจักราวุธและวัชราพันธ์คุณมาริสาซึ่งเป็นครูของคุณพริมลูกสาวของผมได้สาสางปัญหาที่คาใจจากผมไปจนหมดสิ้นแล้วเพราะฉะนั้นผมจึงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อีกต่อไปคุณมาริสาได้ถ่ายถอนหนี้สินวัชราพันธ์จากผมไปจนหมดสิ้นคุณมาริสาเชิญครับแม่กาลเกตแต่พ่อของฉันไม่ใช่คุณพิษณุที่ฉันยอมลำบากเลือดตายแทบกระเด็นเพื่อให้ได้สิ่งสิ่งนี้มาขอให้ทุกคนจงรู้ไว้ว่าฉันทำเพื่อแม่ของฉันฉันซาบซึ้งแล้วก็บูชาหัวใจของแม่ที่มีรักแท้ต่อคุณพิษณุแม่ของฉันปกป้องวัชราพันธ์เขาต้องการพิสูจน์หัวใจที่มีรักแท้เท่านั้นเป็นของคุณสตีค่ะไม่ใช่ของฉันที่ยืนอยู่บนความยุติธรรมและความถูกต้องหมูแดงเอ้ยทำไมหนูต้องมีใจประเสริฐอย่างนี้ลูกหมูแดงไม่มีพี่สาวพี่
พี่กุลคือพี่สาวของโมแดงนะคะโมแดงท้องของคุณมดเกิดมาเขาจะเป็นอีกหนึ่งวัชราพันธ์ที่จะเกิดมาอย่างมีความสุขหนูได้อยากจะช่วยคุณมดเลี้ยงดูแล้วก็สอนให้เขาได้ดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องที่สุดนะคะเชิญทางนี้หน่อยครับมีอะไรจ๊ะราวุธบัวเล่าให้ฟังว่าคุณพิมพ์เอาสีใส่ถังแล้วเทราดหัวครูจริงหรือเปล่าครับจริงหรือเปล่าครับอย่าแกล้งคนอื่นโดนแกล้งกลับบ้างแล้วไงแม่กว่าแล้วนะทางนู้นท่าทางสนุกกันจังเลยนะครับสงสัยจะมีข่าวดีเร็วๆนี้แน่นอนเลยค่ะข่าวดีอะไรครับอ้าวก็ระหว่างท่านรองกับหมูแดงยังไงล่ะคะแม่ขาท่าทางเราคงจะต้องเหนื่อยกันอีกรอบแล้วล่ะค่ะแต่ทั้งคู่เขาก็เหมาะสมกันดีนะคะนะนี่สิคะเขาถึงจะเรียกว่าเนื้อคู่กระดูกคู่หนังคู่ใช่ไหมนะคะคุณปักกิ่งไงทานสิคะทานลูกนี่อันนี้แม่เลือกจากร้านพิเศษมาเลยผมขอตัวก่อนนะครับตามสบายเชิญค่ะเชิญค่ะเชิญเอาทานเยอะๆเลยนะคะลูกแก้วไปก่อนแก้วไปก่อนหมดแก้ว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 เอาอีกแก้วนึงในมือจะเหลือไว้ทำไมอ่ะเอาให้เลยอีกแก้วหมดแก้วพิมไม่อยากให้ครูไปบ้านลงมาคุณพิมอยากให้ครูอยู่กับคุณพิม
อยู่กับคุณพ่อมีแตกเกินไปจะเข้าใจว่าทำไมครูถึงอยู่ที่นี่ไม่ได้ถ้าทำยังไงเราไปตรงนู้นกันดีกว่านะคะเวียเตรียมที่ไว้แล้วค่ะเมื่อบ่ายนี้ฉันร้องไห้เสียน้ำตาไปมากแต่ความรู้สึกของฉันกลับเต็มตื้นในความสำเร็จฉันทำให้วิญญาณของแม่เกศสมหวังแล้ววัชราพันธ์ยังคงยืนยงอยู่ต่อไปทั้งกายและใจแต่ทำไมความรู้สึกของฉันหัวใจของฉันถึงได้วุ่นวายสับสนนะทำไมเราจะต้องไปพะวงกับเขาด้วยชีวิตของเราต้องดำเนินต่อไปได้หัวใจของเราต้องบังคับไว้อย่าให้มันตะเลยไปมากกว่านี้เทวีภาคินัยไม่มีใครเลยที่จะบอกว่าคู่นี้ให้เหมาะสมกันThank you.
คุณวีผมขอไหว้หน่อยได้ค่ะคุณพี่ถ้าชั่วนี้นิรันดรแม้เธอห่างไกลใจก็ห่วงนิวรณ์ถึงแม้มวยมอนไม่ทอนรักที่มีรักฉันนั้นเหมือนดังตะวันมันรักฟากฟ้าดึกมากแล้วผมเข้านอนดีกว่าคุณไม้นะคะคุณพี่ฝันดีไม่ลืมฝันถึงทีวีด้วยนะคะคุณพี่เป็นยังไงบ้างคะไหวไหมคะคุณพี่ไม่ต้องไม่ต้องมาช่วยฉันไม่ต้องมาช่วยฉันฉันต้องเข้มแข็งฉันต้องช่วยเหลือตัวเองให้ได้ไม่ว่ามันจะต้องเจ็บปวดสักแค่ไหนก็ตามนี่คุณพี่ล้มไปโดนแผลแล้วคะคุณพี่ถึงได้เจ็บปวดขนาดนี้ค่ะคุณพี่คะคุณพี่ไหวไหมคะI'm not afraid to die.
กับแม่ฉันว่ามันจะแต่งงานกับฉันนี่มันเป็นลูกผู้ชายแบบไหนกันแน่เนี่ยแล้วมัมขาขาจัดกระเป๋าเธอเทวีจะไปไหนเหรอคะได้จะตอดหลังอายไข่แน่หมดได้ยังไงล่ะจะให้ไปอยู่กับแม่ฉันไปแล้วเขาไปโดยไม่ลาพ่อด้วยเขาก็ไม่ได้ลาคุณพริมด้วยไม่มีใครอยู่เลยยิ่งดีเราจะได้อยู่กันสองคนไงสาไปแล้วใครจะสอนหนังสือคุณพริมพ่อพ่อจะสอนหนังสือคุณพริมเองนะแล้วถ้าคุณพริมคิดถึงแม่ใครจะกอดคุณพริมเอากุญแจมาให้ฉันครับแล้วไปบอกนายภาคินัยนะว่าให้ไปเอารถที่สนามบินครับใจเย็นนะคะคุณเทวีอย่าขับรถเร็วนะคะมอมเป็นห่วงนะคะขับช้าๆนะคะโอ้ยทำไงอ่ะขับรถระวังนะคะรักความใจแหลมเรินจึงได้สงสารพระพยาบาลผู้ใจดีเอาหน้ากันดันมันใจเอาไปคอยตรงเรียนด้วยรักเสมอฉันยอมให้เพื่อเธอทุกอย่างทำไมต้องทำกับฉันนะeverything you're welcome goodbye โอ๊ยขอโทษครับโอ๊ยวีนึกว่าใครจะไปไหนล่ะคะท่านรองขาThank you.
หมูแดงอานนท์ใจมากนะจ๊ะนาเล็กจ้าค่ะเดี๋ยวหมูแดงช่วยยกเข้าบ้านนะเฮ้ยหมูแดงไม่ต้องก็ได้แบบน้ำแบบท่าเถอะเหลือแค่นี้แล้วจัดการเองดีเหมือนกันค่ะหมูแดงเนื้อโตไปหมดแล้วใครจะได้ฟูดีละมาคุณเพมคุณเพมคุณเพมมาได้ยังไงคะโอ้ยเป็นครูถามนี่ได้ไงลูกเพมก็มีคนขับรถนะเข้าไปคนขับรถกลับมาส่งมาสิแล้วนี่คุณพ่อรู้หรือเปล่าคะว่าคุณเพมอยู่ที่นี่มาถามละถ้าบอกคุณพ่อไม่รู้อ่ะคุณเพมจะทำแบบนี้ไม่ได้นะคะคุณเพมจะมาอยู่ที่นี่ได้ครูไม่ว่าแต่คุณเพมต้องได้รับคำอนุญาตจากคุณพ่อก่อนถึงจะมาอยู่กับครูได้ว่าไงล่ะคะคุณเพมคุณเพมจะทำไข่เจียวหมูสับให้อาม่าให้นันนบแล้วก็ให้ครูกินด้วยลูกสาวท่านอยู่แถวนี้หรือรอบโรงพยาบาลในตัวเมืองเนี่ยเราต้องเจอตัวแน่ครับยิ่งอย่างสารวัตรว่าครับท่านถ้าคุณเพมยังอยู่พื้นที่นี้อยู่เราต้องพบตัวแน่ครับท่านรถใครมาแล้วหรเพมมาหาฉันถึงที่บ้านมีเรื่องอะไรอีกเหรอคุณเพมกุ้มใจนะแม่แม่ก็รู้ว่าพ่อเป็นคนใจแข็งถ้าแม่ไม่ช่วยพูดคุณเพมก็ไม่ได้ครูมาลีสามเป็นแม่ใหม่แน่พ่อก็ไม่ยอมพูดครูก็จะกลับบ้านคุณพิมพ์กุ้มใจนะแม่ลืมบอกแม่ไปครูมาริสาเขารักคุณพิมพ์ห่วงคุณพิมพ์เหมือนแม่เลยคุณพิมพ์คะครูมาริสาจะกลับแล้วนะคะนานแล้วครับท่านผมก็ขอลาเช่นกันครับท่านหมูแดงลานะคะทุกคน
ากลาคุณคริมด้วยนะลาก่อนค่ะกับคุณพริมก่อนครูก็อยากจะอยู่นะคะคุณพริมแต่ครูอยู่ไม่ได้แล้วใครจะสอนหนังสือคุณพริมพ่อก็จ้างครูคนใหม่มาสอนคุณพริมเองค่ะแล้วใครจะกอดคุณพริมนอนคุณพ่อยังไงนะคะครูไปก่อนนะคะคำดีของครูครูอยากคุณไปนะอยู่กับคุณพริมก่อนลูกผมก็ได้แม่ใหม่แล้วผมก็อะไรล่ะพ่อติดอ่างนั่นแหละผมก็อยากได้เมียใหม่ครับSo
คุณพิมพ์ด้วยขอเพียงเธอรู้อยู่ว่าฉันจะคุ้มให้เธอไปตามทางหัวใจปรารถนาไม่รู้วันพรุ่งนี้รักฉันจะเป็นอย่างไรฉันจะยังมีเธอไหมหรือต้องไกลห่างกันแต่รู้ให้เสียเธอไปและจะไม่ยอมให้เธอจากฉันไปอยากจะขอทำตามที่ใจเราต้องจะไม่ยอมให้เธอจากฉันไปอยากจะขอทำตาม